พี่เอกครับผมก่อนที่เราจะเข้ารายการช้างฟุตบอลตะลุยสโมสรนะครับผมบายสก็อตนะเป็นไงบ้างพี่เอกวันนี้แมตช์วันนี้ตอนเย็นที่เราจะไปดูกันคิดว่าไงช้างชนช้างนะเออใช่นะครับเพราะเพื่อสนับสนุนเราด้วยครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกน่าจะมันทั้งสองทีมเสมอมา 1-1 ใช่ไหมด้วยศักดิ์ศรีด้วยแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยเป็นแชมป์เก่านะฮะแล้วก็สุพรรณบุรีเนี่ยโหได้โค้ชใหม่ได้ตัวใหม่เยอะแยะมากมายนะขาดแค่คนเดียวก็คือดอซานโตสต้องรอเช็คฟิตแต่น่าจะได้ลงแหละครับผมใช่ไหมคิดว่าเกมนี้เขาตัวโค้ชบอกว่าเขามีชนะนันสแตนบายไว้อยู่นะเซอร์ไพรส์บางแมตช์ใช่ไหมเกมนี้ว่าได้เลยระหว่างรอพี่เขานะก็ฟันธงเลยแล้วกันนะวันนี้พี่เหรอพี่ว่าน่าจะสนุกแหละแต่ว่าพี่ว่ามองว่าทีมเยือนน่าจะยังคมอยู่ทีมเยือนน่าจะชนะ 1-0 2-0 อะไรประมาณนี้ครับผมผมมองว่าวันนี้ผมมองว่าเกมรับสุพรรณแน่นครับผมให้เสมอแล้วกันอาจจะมีเสมอแบบมีสกอร์หรือไม่มีสกอร์ไม่รู้ผมว่าออกมีสิทธิ์ออกเสมอเพราะลูกเกมสุพรรณเกมแล้วเนี่ยลูกเกมรับแน่นมากผมก็ยังเชื่อลูกเกมรับสุพรรณอยู่และเชื่อโค้ชแบนด้วยใช่แล้วก็อย่าลืมว่าสุพรรณเนี่ยมีทั้งเคทันชินวาครับผมมีโจนาธานเฮดใช่ไหมเคทันชินวานี่เป็นดาวซันโวสูงสุดของไทยลีกนะ133ประตูนะรู้สึกเป็นเบอร์หนึ่งนะพี่ถ้าไม่นับเดียโก้นะจอสวัสดีครับจอสวัสดีครับพี่กอล์ฟนะฮะใช่ครับดูแลในส่วนของเป็นผู้จัดการสาขาอย่างมาครับได้ครับรามาไฟครับเราวันนี้คือผมอยากมาดูมอเตอร์ไซค์พี่เพราะผมอยากเปลี่ยนสายว่าปกติเป็นคนขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเริ่มอยากแบบสัมผัสธรรมชาติบรรยากาศอะไรเงี้ยถ้ามีแบบว่ารถหรือว่ารุ่นไหนที่สามารถออกต่างจังหวัดแบบนิ่มๆอะไรอย่างงี้ไหมพี่มีครับมีหน่อยเหมาะสำหรับคนตัวสูงใหญ่เป็นผมนิดนึงอะไรมีครับมีแน่นอนครับก็เราจะมีในส่วนของซูเปอร์เทนเนเล่ครับจะเป็นเครื่องไซส์พันสองเดี๋ยวเราไปดูรถกันไหมครับเนาะโอเคเดี๋ยวเชิญด้านนู้นครับทำไมถูกจังครับพี่ทำไมเครื่องถูกจังฮะก็เป็นขนาด CC ครับก็ตัวนี้ความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 1,200 CC นะครับเป็นรถ2สูบนะครับลองนั่งเลยครับลองนั่งเลยเพื่อนเก่งแล้วพี่หมายถึงความมอไซค์ไหมมอไซค์เขามอไซค์โอ้ขายไม่ถึงเลยฮะยังไงครับปัดต่อให้พี่ปัดต่อให้ไม่ต้องตัวนี้เป็นโลซีทอยู่แล้วครับพี่โลขนาดโลซีทนะครับผมเอาคันนี้ครับเป็นไงครับพี่ก็ตัวนี้เนี่ยคือเป็นรถสไตล์แอดเวนเจอร์นะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยคือล้อหน้าเนี่ยเป็นแบบทูบเลนหรือไม่มียางในนะครับตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการเซอร์วิสต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายกว่ารถที่มียางในนะครับแล้วก็ด้วยพละกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่ 1,200 ซีซีนะครับจะได้เรื่องของแรงบิดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของดีโหมดเข้ามาควบคุมในการขับขี่อีกทั้งโหมดสปอร์ตและโหมดทัวริงนะครับเพื่อควบคุมคันเร่งได้ง่ายขึ้นนะครับมีเรื่องของ traction control เป็นระบบความปลอดภัยที่ช่วยในการขับขี่ระหว่างทางนะครับแล้วมีในเรื่องของ cruise control นะครับระบบล็อกความเร็วขณะขับขี่นะครับโชคหน้าโชคหลังสามารถเซตอัพได้ในเรื่องของค่า compression preload แล้วก็ rebound ได้ด้วยนะตอนนี้มีสีอะไรบ้างครับตอนนี้จะมี2019เนี่ยมี2สีคือดำด้านแล้วก็ตัวที่เป็นถังสีเทาเป็นโมเดล2019ทั้งคู่นะครับแล้วจะเป็นล้อสีน้ำเงินนะครับตอนนี้รถยังไม่เข้ามาครับยังไม่เข้ามาอีกประมาณนานไหมครับเดือนหน้าครับเดือนหน้านะครับใช่ครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรสำหรับตัวนี้ไหมพอดีผมกำลังศึกษาอยู่แล้วก็เพิ่งจะเริ่มทำงานอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากจะได้เป็นเจ้าของรถคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับพี่ก็นะครับตอนนี้ลูกค้าดาวที่ 20% นะครับรับดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่ 0.69% ต่อปีนะครับยังพอไหวนะใช่ครับใช่ผ่อนประมาณหมื่นกว่าบาทเองครับเนาะสบายๆพี่แล้วจริงๆแอดเวนเจอร์นี่ผมก็ชอบนะพี่แต่ว่าจะเป็นนานๆทีจะได้มีโอกาสได้ออกไปเพราะว่าเวลาน้อยเริ่มทำงานผมอยากหารถที่แบบใช้ในเมืองอ่ะมีพอจะมีรุ่นไหนแนะนำมีครับก็ถ้ารถเซกเมนต์ขนาดกลางก็จะมีในส่วนของ 700cc ทางด้านนี้ฮะเป็นตัวนี้ครับ MT 07ใช่ครับตัวนี้มีทั้งหมด3สีครับก็จะมีดำด้านน้ำเงินแล้วก็เป็นสีเทานะครับสีใหม่นะคาดว่าน่าจะมาในช่วงมอเตอร์โชว์นี้ต้องรอดูนะครับส่วนตัวรถใช่ตัวนี้คือแต่งมาแล้วนะครับมีแค่อย่างเดียวที่เราใส่เพิ่มก็คือในเรื่องของท่อนะครับที่เหลือเราถอดมาเลยท้ายนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างให้มันดูซิ่งขึ้นนะครับจะโดนใจวัยรุ่นนิดนึงนะครับในเรื่องของแฮนด์บาร์นะครับวงเลี้ยวหรือแฮนด์ลิงเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับกว่ารถเรซิ่งรถสปอร์ตนะครับแล้วคันนี้ไปนะครับพี่เขามีอุปกรณ์การป้องกันยังไงบ้างครับผมคือเบื้องต้นนะครับแนะนำในเรื่องของถุงมือแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับอันนี้เป็นบุคคลพี่ช่วยพาผมไปดูหน่อยไหมโอเคไปดูของจริงกันเลยที่นี่ก็มีด้วยนะมีขายด้วยครับผมก็จะมีเป็นแบบฟูลนะครับก็เป็นของแบรนด์เทเรนทีนะครับก็จะมีหลายลายมีหลายรุ่นที่เลือกสรรกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแจ็คเก็ตและยิ่งเกียร์เนี่ยพวกนี้เราจะมีอยู่อ๋อนี่เป็นเสื้อแบบว่า
กันกระแทกอะไรด้วยใช่ไหมฮะแต่เอาเรื่องเลยนะคุณแม่มาจับแล้วนักอยู่เหมือนกันใช่ผมนึกว่าดัมเบลหมายพี่กี่เฉลี่ยกี่โลครับพี่ก็น่าจะ20โลมั้งครับ20โลมันต่างกันไหมฮะพี่ข้างในจริงๆมันก็แล้วแต่ฟังก์ชันของหัวบางทีมันอาจฟิตอัพด้านหน้าขึ้นได้ระหว่างการใช้งานมีกล้องที่ใส่บลูทูธในการเก็บคุยสนทนาอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อกันไปแตกต่างไปครับพูดถึงมันมีออปชันเยอะนะพี่มีพัดลมอะไรเงี้ยไหมพี่กันไม่มีครับไม่ถึงขนาดนั้นนะใช่ครับพี่ว่าเปิดแอร์นอนอยู่ห้องเลยใช่พี่โอ้โหแบบอย่างที่บอกพี่ไงมันเจออุปสรรคหลายอย่างแต่ว่าพูดถึงครับได้แลกกับบรรยากาศอะไรก็คุ้มใช่ไหมบางคนชอบพี่เราต้องเลือกไหมว่าต้องเอาให้เข้ากับรถเราหรือเขาจะมีหลายชนิดไหมหรือมีเหมือนกันหมดเลยจริงๆถุงมือมันจะมีหลายประเภทครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยผู้ใช้เนี่ยเหมือนเราเลือกผู้หญิงครับบางทีถ้ามันเห็นแล้วมันสวยมันโดนผมเปรียบเทียบเรื่องนี้แหละพี่แล้วถ้ามันเข้ากับเราแล้วเราชอบเนี่ยผมว่ามันโอเคกับเราแหละในเรื่องของราคาก็เป็นสิ่งที่ตามมานะครับคือบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องแพงมากครับเอาตามความเหมาะสมพอแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวเราตัดประโยคนี้นะแบบคมๆไปนะพี่บางอย่างอะไรนะพี่ขออีกทีนะฮะจำไม่ได้แล้วครับที่ไหนพี่เออนี่ต้องบอกว่ามาที่นี่ครบเลยนะทั้งรถทั้งอุปกรณ์เอเซสซอรี่ต่างๆนะครับแล้วนี่มีพี่ผู้จัดการน่ารักนี่อีกเดี๋ยวมาคุยกันได้นะฮะที่สถานีผมแอบถามนิดนึงสมมติว่าผมเนี่ยปกติไม่ค่อยมีความรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์ถ้าสมมติจะซื้อคันแรกเลยเนี่ยที่จะใช้งานคนเลือกรุ่นแบบไหนดีฮะจริงๆก็กลับไปที่เหมือนประโยคที่ผมพูดว่าในเรื่องของการเลือกถุงมือเลือกของเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับคือบางอย่างเนี่ยครับเราเดินเข้ามาปุ๊บถ้าเห็นแล้วว่ามันใช่นะครับก็หาข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของกำลังซื้อของเราหรือว่าวิธีการใช้งานด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็ทีนี้มาดูในเรื่องของการขับขี่คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องลองขี่ก่อนรถยนต์อะไรเงี้ยครับถ้าเรามองแล้วมันใช่แต่ขี่แล้วมันไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับหลายๆอย่างเนี่ยก็ดูเป็นปัจจัยในการเลือกรถหนึ่งคันนะครับแล้วก็ทางเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็แนะแนวแล้วก็มีวิธีการสอนขับขี่เบื้องต้นให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าเลยที่ขับพาราม5ครับผมเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณพี่ก๊อฟมากมากเลยนะครับผมขอบคุณอีกรอบนะครับผมขอบคุณครับต้องขออนุญาตไปดูอีกเอ้ยดูบอลดูบอลพี่ดูบอลสุพรรณก่อนเลยเดี๋ยวมาฝากเอ้ยไม่ฝากไม่มีมาฝากพี่ก๊อฟไม่มีสิไม่มีนะเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวยุ่งครับผมเราลาไปก่อนแล้วกันพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีก๊อฟไหมสวัสดีนะพี่เอกถึงแล้วฮะตอนนี้สุพรรณรอบที่เท่าไหร่ของเรารอบที่เท่าไหร่ของเราละรอบที่328ฮะใจเย็นพี่3 พอ 3ไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหต้องบอกว่ามาถึงสุพรรณนะใหญ่ทุกอย่างเลยยกเว้นทางพี่เอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะพี่อันนี้พี่เถียงใจอันนี้ไม่ใช่นะโอเคโอเคตอนนี้ถึงสุพรรณละเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมกาสโตร์ของทางบุรีรัมย์หน่อยไหมพี่เอกเพราะว่าอันนี้ตอนนี้ก็บรรยากาศประมาณตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับพี่เอกหกโมงกว่านะบอลเตะประมาณ2 ทุ่มอันนี้เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนครับผมไปพี่เดี๋ยวเราไปดูเมกาสโตร์ระวังรถครับพี่เกือบไปแล้วเกือบแล้วเจอเจ้าถิ่นซอยไปซะแล้วเนี่ยเสื้อตัวใหม่จัดยังพี่จัดยังยังเลยฮะเดี๋ยวผมรอฟูลออปชั่นทีเดียวแล้วกันอันนี้ตัวไหนพี่อันนี้ไม่ใช่ตัวไหนนะอันนี้หน้าคุ้นหน้าคุ้นนะมาได้ไงเนี่ยพี่ออกมาได้ไงทีมรักครับทีมรักใช่ไหมจะโหเต็มป่านะเต็มป่านะทีมรักเลยเดี๋ยวพันใช่ไหมยืนให้ดีก่อนทีมรักนี่ทีมไหนนะเรียบร้อยครับผมโดนนะเท่าไหร่พี่ตัวนี้640บาทสวยสวยเจอเจ้าสาวเหมือนกันพี่บอมใช่แล้วเอาให้พี่บอมไปสัมภาษณ์กับเราดีกว่าวันนี้ผมอยากฟังภาษาใต้อ่ะนะพี่เอกเอาพี่บอมไปสัมภาษณ์ด้วยดีกว่าไปพี่บอมครับผมมีสาวไปแอปเรียนด้วยนะเรียนด้วยนะพี่เอกเอานี้ด้วยพี่เอกไลค์ครับสวัสดีครับผมนี้มาจากไหนกันครับผมเทพครับผมเทพนะฮะทำไมถึงเชียร์บุรีรัมย์ฮะชอบใช่ไหมตามมานานเชียร์มานานใช่ไหมนานแล้วไฟฟ้าโอ้โหอันนี้ไม่น่าใช่แฟนบอลธรรมดาน่าเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วพี่พี่มาสัมภาษณ์เป็นภาษาใต้หน่อยภาษาใต้หน่อยผมก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่จัดไปเอาองั้นเลยเอาเลยเดี๋ยวพี่ตอบเป็นพี่ต้องตอบเป็นภาษาพี่เป็นคนอะไรครับพี่โทษทีอยุธยาโทษทีพี่ตอบเป็นภาษาบ้านพี่เลยอ่ะวันนี้คิดว่าสกอร์ยูบเรือครับไม่เอาเร็วกว่านี้คนใต้ยิงเร็วกว่านี้คิดว่าสกอร์ยูบเรือครับโอเคคิดว่าสกอร์ยูบเรือครับพี่มาบุรีรัมย์ครับอ้าวเด็กเราว่าไงเราไม่ได้เลยไม่ได้นะเราไม่มีภาษาเราคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับพี่วันนี้20 20ใครยิงบ้างครับผมบุรีรัมย์พี่แซมขึ้นมายิงได้ไหมโอ้โหไม่ได้ขึ้นมายิงนะเอางั้นเลยเหรอพี่ใจเย็นแล้วของพี่ล่ะครับผมเราไม่ถูกเลยครับเราไม่ถูกนะเราพี่เขาไม่ประมาทไม่พูดก่อนนะเรารอฉลองตอนหลังอย่างเดียวครับผมเอาได้ช่วยนะครับขอบคุณมากครับผมไปพี่กดนะครับพี่นี่พี่มาถึงแฟนบอลทีมสุพรรณกันบ้างครับผม
คิดไงบ้างฮะพี่วันกันเกมวันนี้3แต้มครับ3แต้มนะผมวันนี้ไงต้อง3แต้มครับผมครับผมแล้วแมตช์แรกเสียความมั่นใจมั้ยเสมอมาก็ไม่เท่าไหร่พี่ไม่เท่าไหร่นะครับคิดอยากฟังมั้ยพี่อยากฟังมั้ยจัดไปหน่อยพี่อะไรนะครับจากนึงมาโยกเอา1มาโยกโยกอ่ะดีเปล่าไปเดี๋ยวผมเอาภาษาผมภาษาถิ่นผมพี่คิดว่าวันนี้บุรีรัมย์แข่งแกร่งกว่ายังไงบุพี่คิดว่าบุรีรัมย์แข่งแกร่งบันบื้อบ้างครับภาษาถิ่นผมครับผมยังไงเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะพี่ครับผมจะพูดภาษาไหนแล้วเป็นคนไทยเหมือนกันครับยังไงวันนี้เอาใจช่วยทั้ง2ทีมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมไอ้เป็นแฟนบอลเจ้าถิ่นทำไมใส่สีขาวฮะวันนี้อ๋อเสื้อทีมสีขาวสวยใช่ไหมเพิ่งจะจำหน่ายวันนี้อ๋อใช่เพิ่งจำหน่ายวันนี้พี่ก่อนสัมภาษณ์พวกพี่นะบอกว่าโดนยำเลยถ้าคิดในแง่ดีขอ3ในบ้านแต่ถ้าว่าเข้ามาดีก็แบ่งกันแล้วกันเนาะโอ้ถ้าสมมติว่าต่อให้ได้แต้มไม่ว่าจะ1หรือ3ก็เป็นแต้มใหญ่นะครับพี่ดำนะใช่ครับแล้วถ้าคิดว่ามีสกอร์มั้ยวันนี้พี่เสมอแบบมีสกอร์มั้ยผมคิดว่ามีสกอร์ใครเป็นคนยิงของทีมพี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเคตันคิดว่าเป็นเคตันนะใช่คิดว่าน่าจะฟอร์มดีกว่าฤดูกาลที่แล้วไหมพี่เคตันดีกว่าคิดว่าดีกว่ามั่นใจครับมั่นใจแล้วทีมก็ดีขึ้นครับคิดว่าปีนี้สุพรรณจบอันดับเท่าไหร่ฮะจบอันดับเท่าไหร่ผมคิดว่าเลขตัวเดียวแล้วกันเลขตัวเดียวกันนะพี่เป็นแฟนบอลสุพรรณกลุ่มที่สองนะถือว่าปีนี้ค่อนข้างจะคาดหวังนะเลขตัวเดียวครับผมนี่เดี๋ยวผมมีแฟนบอลบุรีรัมย์เดี๋ยวเจอภาษาบุรีรัมย์เลยนะครับบอมจัดหน่อยภาษาบุรีรัมย์เลยบุรีรัมย์ร้อยไม้กับปีนี้ตอบเป็นประจานเรื่องของมันนี่ครับผมก็ดีครับบุรีรัมย์ดีนะจุดแข็งนะฮะพี่คิดว่าวันนี้สุพรรณจะเอาอะไรมาสู้เนี่ยไม่เอาคิดว่าสุพรรณเราได้มาสู้บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์11คนสุพรรณก็11คนครับเอานะเอานะจบนะพี่บอมไม่กลัวครับไม่กลัวนะครับโอเคนี่บ้านสุพรรณบ้านใช่นี่โฮมชาวน์โฮมชาวน์ไงก็เอาใจช่วยพี่ๆทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้สัมภาษณ์กับสุพรรณกับบุรีรัมย์แฟนบอลทั้งสองทีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงพี่เอกบอลจะเริ่มนะครับผมใช่นะครับปีนี้โหแฟนบอลจะเข้ามาช้านิดนึงนะแต่ว่าก็ทยอยมาเรื่อยๆครับผมใช่มั้ยนะฮะก็ก่อนเดี๋ยวจากกันไปให้ทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันทัศนะแต่ละคนนะเริ่มจากบอมก่อนแล้วกันคู่นี้โอ้วันนี้บุรีรัมย์น่าครับดูดีกว่าน่าครับสกอร์มาไหนฮะ2-0ละกัน2-0บุรีรัมย์ชนะนะไปดูแฟนบอลเจ้าบ้านทำอะไรหรือเปล่าไหนจะมาดูบรรยากาศยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมนะมั่นใจว่าทีมเยือนน่าจะเฉือนละกันเฉือนนะจะเจอแบบว่าอาจจะไม่ขาดอ่ะจะเจอเกมยากนิดนึงน่าจะ2-0หรือ1-0ประมาณนี้จากที่ผมได้เจอแฟนบอลในบรรยากาศรอบสนามนะผมคิดว่าวันนี้แฟนบอลทีมสุพรรณมั่นใจผมคิดว่าวันนี้ยันเสมอได้1-1ละกันครับผมเดี๋ยวรู้นะฮะว่าสุดท้ายจบเกมเป็นยังไงก่อนจะไปเจอกับเราที่สนามหน้าหรือว่าจะไปเจอกับครั้งต่อไป EP ต่อไปของเราจะไปสัมภาษณ์นักฟุตบอลเนี่ยเขาเอาโปรเจอร์กันไว้ด้วยเดี๋ยวนะครับผมขอบคุณรายการช้างฟุตบอลทุนสโมสรโดยสก็อตชุดใหญ่สก็อตสุด 100% นะฮะ Honda Summit ครับผม Yamaha Rider Club นะฮะ Suzuki Swift ครับผม TV Auton TVเครื่องดื่มตาช้างครับผมเว็บไซต์ kickoff.co.th นะครับผมแล้วก็รายการของเราคือทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะฮะมีพี่ๆสลับผัดเปลี่ยนกันมาไลฟ์ใน Facebook ให้ทัศนะความรู้ต่างๆหรือว่าไม่ว่าเป็นสนุกสนานอะไรแน่นอนนะฮะฝากด้วยแล้วก็นี่เลยอาบอมล่ำลาเป็นภาษาใต้หน่อยเร็วรายการเป็นภาษาใต้หน่อยครับพี่ทางเพจ kickoff.co.th ฝากวันจันทร์วันศุกร์เอาแนวพูดอย่างนี้เป็นภาษาใต้เลยนะครับจัดไปบ้านหลักกันครับ kickoff ไลฟ์ทันเกมนะครับก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ้านอะไรกันครับผมนะฮะอันนี้เป็นได้อยู่อันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในถัดไปแล้วกันใช่เดี๋ยวนี้มาผมจะค่อยๆเริ่มมาดีขึ้นเรื่อยๆโอเคเราเจอกันไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูบอลอีกทีนึงนะฮะเกมใกล้จะเริ่มแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ